รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับคนทั้งคนนะครับเทปนี้ก็เป็นเทปสุดท้ายของปี2564นะครับอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าใน2เทปสุดท้ายนั้นขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับทำเป็นเทปพิเศษประมวลภาพรายการคนทั้งคน19ปีที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่20ในปีหน้านะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ไปชมเรื่องราวของคนต้นเรื่องหลายคนนะครับก็ทำให้รื้อฟื้นความทรงจำพอหายคิดถึงกันไปได้บ้างสัปดาห์นี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับกับเทปพิเศษในเทปที่2ซึ่งถ้าพูดถึงรายการคนคนนะครับตลอดเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาเราทำหน้าที่ไม่ใช่แค่พื้นที่ของรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมนะครับแต่เราเป็นพื้นที่ที่ส่งต่อแรงบันดาลใจส่งต่อกำลังใจให้กับคุณผู้ชมนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดการดำเนินชีวิตทัศนคติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนต้นเรื่องหรือว่าผู้ชมรายการนะครับและการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นนั้นก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจนะครับให้ภารกิจของชีวิตสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้ครับเรื่องราวชีวิตของคนต้นเรื่องที่คุณผู้ชมเห็นนะครับหลังจากที่ผ่านรายการคนทั้งคนไปแล้วนะครับโอกาสต่างๆก็เข้ามาในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นนะครับชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลายต่อหลายคนนะครับอย่างเช่นคนต้นเรื่องคนหนึ่งที่คุณผู้ชมก็คงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับออกอากาศตั้งแต่ปี2551 10กว่าปีมาแล้วนะครับนั่นก็คือเอกชัยวรรณแก้วนะครับจากตอนเขียนชีวิตด้วยปลายเท้านะครับค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะครับก็มีคนรู้จักขึ้นเยอะแล้วก็โอกาสที่เราได้มากขึ้นคนที่ดูในรายการก็ให้ความสนับสนุนเช่นมาให้การเขียนรูปให้เป็นวิทยากรครับหรือแม้แต่ละครต่างๆก็เคยเล่นมามากตอนนั้นก็ได้พระกรุณาจากสมเด็จกรมเพชรรัตน์นะครับเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ออกรายการแล้วก็ท่านทอดพระเนตรแล้วก็ท่านให้กรมหลวงราชวังเข้ามาคุยกับพอว่าเด็กคนนี้ยังเรียนอยู่ไหมเรียนปีอะไรแล้วท่านก็เลยบอกว่าไอ้ตัวเล็กเขาเรียกผมตัวเล็กนะครับไม่ต้องทำแล้วลูกเงินส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่หรือแม้แต่ทุนการศึกษาเนี่ยพระองค์จะออกในส่วนพระองค์เลยครับแล้วถ้าน้องเอกจะเรียนต่อเนี่ยตอนนั้นนะครับท่านก็จะส่งต่อไปเลยที่ท่านพระกรุณาให้ทุนจองปริญญาตรีปีน่าจะเป็นปี2ครับพอผมเรียน4ปีแล้วก็ต่อเนื่องมาจากการได้รับปริญญาบัตรจากกรมสนธิประเทศครับแล้วท่านก็พูดกับผมว่าอยากจะให้ผมเรียนต่อปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เอกก็ปัจจุบันนี้ก็เรียนต่อปริญญาโทครับที่จุฬาลงกรณ์ก็ได้พระราชกรุณาจากกรมสมเด็จพระเทพท่านให้ทุนส่วนพระองค์วันนี้เราก็มาจัดกิจกรรมทุกปีตอนนี้เราทำมาทั้งหมด3ปีแล้วในโครงการ Art No Hand นะครับก็คือยิ่งให้ยิ่งได้แล้วแล้วก็บ้านศิลปะเอกชัยครับรวมแล้วก็วิสกบก็วันนี้เป็นวันเกิดผมด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับเป็นวันเกิดของคือ2ธันวาครับหลายคนก็อาจจะไปทำบุญครับไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวเล่นกินเหล้าเมายากันแต่ผมคิดว่าถ้าวันเกิดจริงๆความที่จะได้บุญก็คือการที่เหมือนคนๆนะครับมอบให้ต่อเนื่องโอกาสใช่ผมก็จะไปบ้านๆอย่างน้องอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ชนบทที่เขียนเรื่องเข้ามาในโครงการผมครับ
ให้ผมไปช่วยนู่นช่วยเนี่ยเราก็จะไปช่วยน้องอย่างปีแรกเราก็ไปช่วยน้องที่บ้านคนพิการที่อุทัยธานีครับแล้วก็ปีอีกปีนึงเราก็ไปช่วยบ้านปูนของครูเชาแล้วก็ส่วนปีนี้เราก็มาที่นี่ก็คือเราก็มาช่วยที่นี่ก็คือเรารู้ว่าน้องเกี่ยวกับด้านสติปัญญาเนี่ยครับเขาต้องการความยอมรับครับความอบอุ่นครับเราก็จะแบ่งปันตัวนั้นแล้วอย่างกับพี่เอกชัยนี่รู้ไหมเขาเป็นคนต้นเรื่องเหมือนกันรู้รู้ครับพี่เอกชัยครับตั้งแต่ผมมามันว่าไงพี่สุดหล่อหลังนั้นพี่เอกชัยกับผมก็จับมือด้วยกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมครับพอออกรายการนี้ผมว่าเปิดมุมมองให้คนอื่นได้เรียนรู้ชีวิตของคนคนหนึ่งผมว่าคนอื่นเขาไม่รู้จักครูเชาหรอกเขาเหมือนเขามองว่าครูใช่ครูจริงไหมครูของเขามันต้องแต่งตัวแบบนี้แบบนี้แต่พอหลังเขาออกรายการไปมุมมองของคนเปลี่ยนไปตอนนี้ภาคีเครือข่ายเขาอยากจะทำบุญเขาไม่รู้เขาจะไปทำที่ไหนเขาเลยดูรายการคนตอนครูเชาหลังนั้นผมก็ได้เพื่อนผมเรียกว่าเขาเพื่อนดีกว่าเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ยั่งยืนทุกวันนี้เขายังเรียกครูเชาคนคนครูเชาบ้านปูนครูเชาบ้านปูนครูเชาพระรามแปดนี่นะครับไล่หมดสบายเลยเต้เต็มที่กับชีวิตเลยลูกเอาไหนเราออกอากาศเมื่อปี556เนาะนี่ก็64 10ปีแล้ว10ปีแล้วยังทำงานเหมือนเดิมในแง่ลบมันไม่มีแล้วครับมีแต่ในแง่บวกคนอื่นก็มองว่า00เนี่ยสามารถช่วยเหลือคนได้ยังช่วยเหลือเฉพาะในพระราม8หรือว่ามันขยายเครือข่ายออกไปยังไงบ้างผมว่าผมบอกว่าผมขยายความสุขดีกว่าผมขยายความสุขให้มันมากขึ้นยังไงครับขยายดูแลตามชุมชนมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมไปเรียนรู้บริบทแล้วก็ผมเรียนรู้กับเด็กด้วยเรียนรู้กับผู้ปกครองด้วยครับเนี่ยครับชุมชนตรงนี้ก็ขยายจากศูนย์ก็เป็นชุมชนบ้านปูนสะพานไม้วัดคือวัดทองวัดบวรวัดดูติดแล้วก็วัดดาวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดก็จรัญซอย95/1โหมันไกลนะครับครับเด็กอ่ะมาใช้บริการที่ศูนย์มาทำอะไรที่ศูนย์ผมเห็นเด็กใส่เสื้อผ้ามอมแมมรองเท้าแตะเก่าแล้วก็เนื้อตัวเนี่ยเหมือนไม่ได้อาบน้ำมา3 วันอ่ะได้ดูตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่แกเก็บขยะแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปขายเพื่อเอาเงินมาซื้อขนมให้เด็กอะครับทำงานกันก็คือทัศนคติแกก็ดีอยู่แล้วครับแล้วก็มาเห็นในสิ่งที่แกทำจริงๆแล้วก็เกิดความประทับใจมีภาคีเครือข่ายมีคนผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยเหลือครูเชาและครูเชาก็แบ่งปันสิ่งเหล่านั้นไปให้ศูนย์เพื่อนๆครับศูนย์เพื่อนๆก็จะได้อานิสงส์จากครูเชาแล้วก็เป็นการต่อยอดในสิ่งที่ครูเชาเขาเริ่มหรือเขาสร้างขึ้นครับเป็นแรงบันดาลใจให้ว่าให้ศูนย์เราว่าก็ต้องช่วยเหลือคนช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือคนในชุมชนเหมือนที่แกกำลังทำอยู่เนี่ยครับทุกทีชีวิตประจำวันของคนเราจะใส่ใจแต่ตัวเองเนอะเราไม่ได้มีโอกาสได้ดูชีวิตคนอื่นแต่คนทุกคนน่ะทำให้พี่ได้เห็นชีวิตคนอื่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกเราโชคดีมากๆมากกว่าใครๆอีกหลายๆคนมันทำให้เราได้ย้อนสะท้อนกลับมานะคะว่ามีคนที่ทั้งด้อยโอกาสทั้งขาดโอกาสแล้วก็ทั้งติดลบเยอะๆเรามากมายจึงทำให้เราเนี่ยเลิกมองตัวเองแล้วผ่านไปมองชีวิตอื่นๆพอมองเห็นแล้วก็วันดีคืนดีจากเหตุไม่บังเอิญได้มาทำงานร่วมกันร่วม10 ปีเหมือนกันนะคะที่มาถึงวันนี้ที่เราร่วมทำอะไรด้วยกันจากคนต้นเรื่องในจอมาสู่ในใจพี่ทุกวันนี้ค่ะพี่เป็นผู้ชมเนี่ยพี่ช่วยเป็นผู้ชมรายการพี่ก็เอานำจุดนั้นมาขยายต่อออกดอกออกผลพี่ว่ามันเป็นสังคมแห่งการให้ที่งดงามตุลางกันคำกล้าพิลาน้อยเป็นคนต้นเรื่องอีกคนนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากออกอากาศมีผู้ชมหลายคนชื่นชมและเข้ามาขอความรู้จากตุลางทางรายการก็ได้มีการ
ชักชวนคุณผู้ชมให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆนะครับต่อยอดไปช่วยเหลือชาวนาไทยเกิดเป็นเครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนาซึ่งก็คือการรวมตัวกันของกลุ่มชาวนาภาคอีสานรุ่นใหม่นะครับที่มาจากหลากหลายอาชีพแต่มีพื้นเพเป็นลูกหลานชาวนาโดยจะมีตุลางเป็นศูนย์กลางที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกคนในกลุ่มกลับไปทำนาในพื้นที่ของตัวเองในหลายจังหวัดของภาคอีสานนะครับโดยมีชื่อกลุ่มว่าชาวนาไทยอีสานและตอนนี้ก็ไม่ได้เฉพาะเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเท่านั้นนะครับยังขยายออกไปส่วนอื่นๆโดยหวังว่าจะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นอีกมุมนึงที่ทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆการนำเสนอแรงบันดาลใจให้สังคมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาแรงบันดาลใจจากความน่าสงสารอย่างเดียวแรงบันดาลใจจากความคิดจากวิถีชีวิตของคนมันก็ได้เหมือนกันครับมันก็จริงครับหลังจากออกอากาศยอมรับว่าช่วงแรกชีวิตจะวุ่นนิดนึงยอมรับว่าขอบคุณทางรายการมากขอบคุณจริงๆทำให้ผมได้แบบได้รู้จักคนดีๆอีกมากหลายที่เข้ามาในชีวิตมันมีกัลยาณมิตรที่ดีเยอะขึ้นครับแล้วอย่างทุกวันนี้ยังทำเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าต่อยอดยังไงแล้วบ้างมีส่วนเดิมก็ทำส่วนแต่ว่ามันสบายมากขึ้นอย่างนึงในเรื่องของข้าวคือเรามีทีมงานทั้งลูกศิษย์ที่มาอบรมทั้งที่ผ่านการศึกษา YouTube แล้วมาดูงานแล้วก็ผูกพันเป็นเครือข่ายกันมีคนช่วยงานมากขึ้นมันทำให้แบบเราสามารถกระจายความเสี่ยงด้านพันธุกรรมได้มากขึ้นมีเครือข่ายลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นก็กระจายไปอยู่หลายๆจุดมันก็ช่วยแบ่งปันความเสี่ยงไปได้ครับเยอะมากเลยนะครับแล้วก็พันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆจากเรื่องข้าวผมต่อยอดจากการพัฒนาข้าวมาทุกวันนี้มีปลาหมอยักษ์สายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ไทยนี่แหละครับเป็นพันธุ์ที่ผมพัฒนาขึ้นมาแล้วคนที่เอาไปเลี้ยงต่อสามารถที่จะเพาะพันธุ์ต่อเองได้เลยโดยที่ผมไม่ได้ตอนไม่ได้ทำมันไม่ได้ตัดรอบมันผมก็วางเป้าไว้ว่าประมาณถ้า5ปีข้างหน้าน่าจะสำเร็จที่จะให้ทุกๆจังหวัดเนี่ยมันมีจุดของตัวเองเลยที่จะไม่ต้องมาเอาพันธุ์จากผมอีกมีจุดของตัวเองในจังหวัดนั้นในการกระจายพันธุ์ในการพัฒนาในการรักษาพันธุ์ปลาพวกนี้ไว้จะเป็นมรดกของลูกหลานต่อไปมีปลาหมอมีไก่ดำตัวอย่างไก่หลายๆจุดก็เลยเก็บตัวอย่างมาพัฒนาพันธุ์ต่อตอนนี้ก็กลายเป็นไก่ดำที่ทนโรคแข็งแรงแล้วมันก็ไข่ดกขึ้นกว่าเดิมถ้ามีความพิเศษตรงที่ขนเขามีสีสวยอันล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเป็ดครับอันนี้ลิมิเต็ดมากคู่แรกในโลกที่พัฒนาขึ้นมาจริงๆคือเป็ดตัวนี้ผมตั้งเป้าขึ้นมาทำขึ้นมาให้มันได้เป็นเป็ดที่มีเป็ดไข่ตัวใหญ่แล้วก็ลายหมีแพนด้าสรุปขยายพันธุ์เป็ดหรือขยายพันธุ์หมีแพนด้าขยายพันธุ์เป็ดแต่ว่ามันเป็นเป็ดลายสวยครับน่ารักก็คู่นี้ถือว่าเป็นคู่แรกของชีวิตผมที่เคยเห็นมาเลยครับก็มีตอนนี้มีไข่อยู่ในตู้ฟักอยู่30ฟองผมอยากให้เป็นเป็ดที่แบบไข่ดกครับฟองโตมันไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์พร้อมหรอกในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้มันเอามารวมเอาคุณสมบัติที่มันดีๆมารวมกันได้ครับก็เลยผสมไปผสมมาอ้าวลายออกมาแบบนี้เฉยเลยครับเลยกลายเป็นเป็ดที่ไข่ประมาณปีละ 280-300 ฟองก็คือเยอะขึ้นกว่าเดิมนอกนั้นก็จะมีผักด้วยผักก็จะมีทั้งผมเองกับทีมงานในกลุ่มชาวนาไทยสารพวกนี้ทำผักทำเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศข้าวโพดอะไรพวกนี้ที่ทำอยู่ก็เพราะว่าอยากให้คนมีอาหารที่แบบอยากให้คนมีฐานอาหารที่มันค่อนข้างพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์หน่อยรายการคนค้นคนนะครับก็ยังเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางที่คอยเชื่อมร้อยเครือข่ายนะครับระหว่างคนต้นเรื่องกับแฟนๆรายการนะครับแฟนๆรายการหลายคนหลังจากที่ได้ชมแต่ละเคสที่ออกอากาศไปแล้วก็เกิดการรวมกลุ่มกันนะครับและการรวมกลุ่มกันในครั้งนี้ก็ไปทำกิจกรรมดีๆคืนให้กับสังคมนะครับกลุ่มนึงที่ยังคงเหนียวแน่นและก็ยังคงรวมกลุ่มกันมาถึงทุกวันนี้นะครับก็คือกลุ่ม
ยิ้มไปกับยายยิ้มนะครับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มของผู้ชมรายการที่หลังจากได้ชมตอนยายยิ้มยิ้มเยอะยากแล้วนะครับก็ประทับใจในสิ่งที่ยายยิ้มได้ดำเนินชีวิตนะครับประทับใจกับความเมตตาของยายยิ้มรวมกลุ่มกันไปหายายยิ้มแล้วก็รวมกลุ่มกันทำสิ่งดีๆพร้อมกับยายยิ้มครับไปก็เหมือนว่าอยากจะไปช่วยเหลือยายแหละยายขาดเหลือสิ่งไหนก็ขอให้บอกขอให้บอกอย่างเงี้ยยายขาดเหลืออะไรให้บอกแต่พอเจอคำตอบของคุณยายคุณยายตอบว่าคุณยายขาดความทุกข์หลายคนก็เลยเงียบไปขาดความทุกข์แล้วไม่ใช่พูดมาเพื่อให้ดูดีแต่เราดูชีวิตของท่านจริงๆในการใช้ชีวิตเนี่ยพอคนมันมีความพอเพียงพอดีใจพอแล้วก็ทำเพื่อผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยข้างในมันไม่มีอะไรต้องมีความเดือดร้อนใจสงบเย็นเป็นประโยชน์เนี่ยฉันทุกทางใจมันไม่เกิดนึกขึ้นมาคราข้างไหนก็ปีติปาโมดปาปื้มนี่แหละภาษาพระท่านเรียกว่านิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้นิพพานในปัจจุบันเนี่ยใจจึงสงบเย็นเป็นประโยชน์ฉะนั้นความทุกข์มันจึงก้ำกายในหัวใจไม่ได้เพราะว่าไม่มีความเดือดร้อนใจติดตามมาทีหลังหลายคนก็เลยฟังนี่ก็เลยแบบเป็นฉุกคิดอีกแบบนึงได้ง่ายคิดอีกด้านนึงครั้งแรกที่รับรู้เรื่องของยายเนี่ยซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นคือตัวผมเองเนี่ยผมสะเทือนใจมากของผมเนี่ยผมเหมือนเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตเลยคือก่อนหน้านี้ก็เหมือนทั่วไปฮะเราสนใจเรื่องวัตถุเรื่องอะไรผมรู้สึกเลยอย่างตัวผมเองผมก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าเราขาดความทุกข์แล้วหรือยังแต่ยายแกพูดได้แล้วแกไม่ได้เฟกคือแกพูดได้ว่าแกขาดความทุกข์โดยที่แกพูดได้อย่างยิ้มเลยเนี่ยผมเลยตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เปลี่ยนเลยผมรู้เลยว่าผมต้องไปหายายทีแรกก็ตั้งใจว่าจะไปช่วยยายทำฝายตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาใน Facebook กะว่ารวบรวมคนไปแล้วก็ไปช่วยยายทำฝายแต่ตอนนั้นปรากฏว่ามีคนช่วยยายทำฝายเยอะมากก็เลยถัดจากตรงนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเราก็ทำในส่วนที่คนอื่นเขายังไม่ทำกันก็อย่างยายแกมีความตั้งใจว่าจะทำศาลาพระธุดงค์คือแกมีประสบการณ์ว่าพระที่ขึ้นไปธุดงค์บนนั้นเคยมีพระที่ขึ้นไปแล้วฝนตกแล้วพระเปียกพระท่านกางกดไว้แล้วท่านเปียกยายแกก็อยากให้มีศาลาสักอันนึงเผื่อว่าพระมาธุดงค์แล้วจะได้ไม่เปียกเราก็เลยไปช่วยยายกันตรงนั้นก็เลยเป็นกลุ่มกันขึ้นมากับน้องๆ นะฮะก็ทำแล้วก็ทำถัดมาก็ทำงานอาสาต่อๆกันมาถัดจากงานนั้นพอตรงนั้นสำเร็จการรวมตัวก็ยังอยู่ก็เลยมีการเหมือนได้ไปทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆเพิ่มขึ้นในนามของคุณยายยิ้มเองก็มีทั้งไปสร้างโรงเรียนเรือนแพจริงๆเราไปทำห้องสมุดไว้ให้เป็นห้องสมุดลอยน้ำอันนี้ก็มาจากกลุ่มของยายยิ้มที่ต่อยอดไปในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียนตรงนั้นนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาก็ยังต่อเนื่องในนามกลุ่มของยายอย่างนี้ค่ะในตอนที่รายการนำเสนอมีการทำฝายขึ้นมาตอนแรกที่เราดูเราก็ว่าคุณยายทำไปเพื่ออะไรทำฝายเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้แต่พอเราได้สัมผัสได้ยินจากรายการที่นำเสนอจะเห็นว่าคุณยายทำเพื่อให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ในป่าได้อิงประโยชน์จากสิ่งที่ตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำจริงๆบางครั้งเราไม่ต้องทำเพื่อตัวเองสิ่งนั้นจะเกิดผลอะไรไม่รู้เพียงแต่คุณยายรู้ว่าสิ่งที่คุณยายทำคนที่ได้มาใช้ประโยชน์เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบข้างมันอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็น่าจะนำตรงนี้มาทำได้นี่นาไม่ต้องทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่ว่ามีประโยชน์กับคนที่มันอยู่รอบข้างกับเราโดยคนเหล่านี้นะครับก็กลายเป็นการผูกมิตรกันเป็นกัลยาณมิตรกันมีอะไรคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่เฉพาะกับที่เกี่ยวกับคนต้นเรื่องนะครับกลายเป็นมิตรกันในชีวิตประจำวันทำให้สิ่งดีๆนั้นขยายต่อยอดเป็นเครือข่ายออกไป
รายการคนทั้งคนนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ตรงกลางคอยเชื่อมร้อยระหว่างผู้ให้กับผู้รับนะครับมีหลายๆกิจกรรมที่รายการคนทั้งคนทำนะครับก็ได้รับความร่วมมือแน่นอนครับก็คือแฟนๆรายการรวมไปถึงคนต้นเรื่องนะครับที่ยื่นมือเข้ามาคอยช่วยคอยเสริมกับหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เกิดน้ำท่วมปี2554นะครับเราก็มีกิจกรรมโครงการ1ต่อ1ตอนนั้นก็มีคนที่จะสนับสนุนคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเราเชื่อว่าหลังจากที่น้ำท่วมครั้งนี้นะครับน้ำลดลงแล้วเนี่ยจะมีคนที่ไม่สามารถที่จะหยัดยืนหรือว่าลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้จำนวนมากมายมหาศาลถ้าหากว่าไม่มีการยื่นมือหรือว่าไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วยเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ปัญหาต่างๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายหรือแม้แต่โครงการเพื่อผู้พิทักษ์เองนะครับก่อนหน้านี้การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์อาจจะไม่ค่อยได้รับการนำเสนอให้สังคมได้มองเห็นนะครับสิ่งที่เขาทำนั้นถือว่ามีความหมายและก็มีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมต่อประเทศชาตินะครับแต่ว่าผลที่ได้รับหรือว่าข้อจำกัดอุปสรรคต่างๆนั้นมีมากมายเราก็เป็นคนกลางนะครับที่นำเสนอแล้วก็คอยพยายามช่วยเหลือผลักดันให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่านั้นทำงานได้อย่างเต็มที่และก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผู้พิทักษ์ป่าเชิญชวนคนไทยทุกคนในสังคมที่อยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าเพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อระดมทุนให้กับผู้พิทักษ์ป่าต่อไปเขาจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าไม่ต้องห่วงหลังอีกต่อไปรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่เราก็ได้มีการรวมเครือข่ายแฟนๆรายการคนค้นคนนะครับที่มาทำกิจกรรมในลักษณะแบบนี้รายการคนคุ้นคนนะครับเป็นสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งที่มีการมอบมิตรภาพมอบความห่วงใยและมอบกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับระหว่างคนทำงานทีมงานคนต้นเรื่องรวมไปถึงแฟนๆรายการนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ก็คือวันที่รายการคนคุ้นคนนะครับได้มีโอกาสมาพบเจอกับแฟนรายการเป็นงานครบรอบ1ปีคนค้นคนบนเส้นทางสารคดีสายชีวิตนะครับงานในวันนั้นนะครับไม่เพียงแต่มีคนค้นเรื่องที่มาจากทั่วทุกภาคมารวมตัวกันแล้วแฟนๆรายการก็มากันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งบางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับเพื่อตั้งใจที่จะมาพบคนค้นเรื่องที่อยู่ในความทรงจำแล้วก็ประทับใจมีการพูดคุยไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกันมอบกำลังใจซึ่งกันและกันเป็นการเติมเต็มพลังชีวิตตื่นใจหิวข้าวแล้วหิวเลยและหลังจากนั้นนะครับก็มีการจัดงานกันอีกครั้งนะครับในงานครบรอบ4ปีทีวีบุรพามิตรภาพและความทรงจำก็ภาพเมื่อ2ปีที่แล้วที่มีแฟนรายการมากันอย่างมากมายนะครับการจัดงานครั้งนี้ก็พบว่าได้รับความอบอุ่นเสียยิ่งกว่าครั้งแรกนะครับมีผู้ชมรายการที่เป็นคอเดียวกันเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับเอาความรักความปรารถนาดีกำลังใจคำแนะนำคำติชมมาแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งครับก็ได้มีการจัดงาน6ปีทีวีบุรพาผู้เริ่มจุดต่างผู้สร้างจุดเปลี่ยนการจัดงานในครั้งนั้นมีผู้มาร่วมงานหลักหมื่นคนเลยนะครับซึ่งตัวเลขที่เห็นนั้นไม่ได้มีความหมายมากที่สุดนะครับแต่สิ่งที่มีความหมายมากกว่านั้นคือกำลังใจและความปรารถนาดีในการสนับสนุนของคุณผู้ชมที่ให้กับพวกเราเสมอมาครับต
ลอดระยะเวลาของการทำงานของรายการคนค้นคนนะครับอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าสื่อโทรทัศน์มีพลังอำนาจและถ้าหากเราใช้สื่อโทรทัศน์ให้ถูกต้องให้เป็นให้ดีสื่อโทรทัศน์สามารถที่จะเป็นเครื่องมือทำให้สังคมดีขึ้นได้ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสุขความเข้าใจเพราะฉะนั้นการทำงานที่ผ่านมาด้วยเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นทำงานด้วยความเชื่อเช่นนี้สิ่งเหล่านี้นะครับมีความหมายกับพวกเรามากทำให้พวกเรายิ่งเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พวกเราทำไปนั้นไม่สูญเปล่ามีคุณผู้ชมมองเห็นความหมายและคุณค่าและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างบนเส้นทางสายเดียวกันครับและความผูกพันหรือกิจกรรมต่างๆที่เราทำมาโดยตลอดนะครับทั้งกับคนต้นเรื่องหรือแม้แต่กับแฟนๆรายการนะครับสิ่งเหล่านี้ระยะเวลาผ่านไปนะครับจากเริ่มต้นคนรู้จักกันก็กลายเป็นความผูกพันนะครับคนต้นเรื่องบางคนนั้นทุกวันนี้ยังมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันอยู่นะครับไม่ใช่แค่คนต้นเรื่องแล้วก็ไม่ใช่แค่รายการโทรทัศน์กลายเป็นครอบครัวเดียวกันครับทุกคนเหมือนเป็นลูกเราในครอบครัวจากวันนั้นถึงวันนี้เกือบ20ปีเนี่ยมันไม่ต้องบอกว่าฝากอะไรมันมีให้จนคิดเป็นคำพูดไม่ออกว่าจะฝากอะไรไหมเราฝากใจกันเอาไว้ตั้งแต่วันที่เจอจนถึงวันนี้มันก็คงฝังอยู่ในใจอยู่แล้วขอให้ทุกคนก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขพูดถึงคนสิ่งที่ปรากฏชัดที่สุดในความรู้สึกก็คือกัลยาณมิตรความเป็นมิตรแท้ความเป็นเพื่อนแท้ความเป็นพี่ความเป็นน้องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอดขอบคุณไม่ได้กับคนค้นๆก็คือการให้โอกาสบ้านหลังเล็กๆที่คนค้นๆสร้างให้เด็กๆชาวสมงคลให้โอกาสเด็กของสมงคลได้ศึกษาต่อช่วยเหลือตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนเด็กๆหลายคนจบปริญญาตรีและหลายคนได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นศิลปินเป็นนักออกแบบประกอบอาชีพอิสระเป็นคนมีความสุขผูกพันกับพวกเราผูกพันกับผมมาตลอดนะครับตั้งแต่รายการที่เริ่มครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนำเรื่องความคิดของผมก็ส่งออกไปอย่างมีพลังมากก็ขอบคุณคนๆ นะครับอย่างยิ่งเลยครับที่มาช่วยคนเราด้วยแล้วก็คนอื่นๆมาให้ผมได้ดูด้วยนะครับพูดถึงการถ่ายทำงานนี่นะบางทีเนี่ยขออภัยมาทำรายการแบบจิ้มดูดเก็บนู่นเก็บนี่นี่แป๊บๆไปแล้วทีมงานคนต้องเรียกว่าแช่อิ่มอย่างเงี้ยเขาเรียกคนทำงานละเอียดละออได้ข้อมูลก็จะได้ไปดีไปสมบูรณ์ถ้าพูดภาษานักเลงหน่อยทำงานแบบกัดติดแทบจะล้วงกันก้นครัวทุกซอยได้ทำไม่ได้เนื้อหาสาระดีขึ้นความทรงจำมันเยอะนะถ้านั่งคิดเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยมันมีทั้งเรื่องของการก่อกำเนิดมีทั้งเรื่องทีมงานที่ร่วมคิดร่วมสร้างร่วมทำด้วยกันมามันมีทั้งเรื่องคนต้นเรื่องมันมีทั้งเรื่องช่วงเวลาที่มันทุกข์มันสุขมันยากลำบากมันสนุกเพราะฉะนั้นมันทุกเรื่องมันอยู่ในความทรงจำตลอดจากรายการโทรทัศน์นะครับสู่เวทีที่ส่งต่อแรงบันดาลใจกับการประกาศรางวัลและยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบในด้านต่างๆรางวัลคนค้นคนอวอร์ดนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมประจำปีของรายการคนค้นคนเลยก็ว่าได้นะครับเราจะจัดทุกปลายปีนะครับเพื่อที่จะให้คนที่มาร่วมงานนั้นรับพลังแรงบันดาลใจจากผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับมาพบเจอพูดคุยกับคนต้นเรื่องชีวิตคนเล็กๆ
ที่ไม่มีใครสนใจเรามีรายการคนทุกคนมา19ปีนะครับเราเริ่มจากคนทุกคนอวอร์ดครั้งแรกเมื่อปี2552นะครับหลังจากนั้นก็จัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับมาถึงครั้งที่9เมื่อปี2560ครับคนอย่างนี้คือคนเวทีคนทุกคนอวอร์ดเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีบุคคลต้นแบบในแต่ละเรื่องนะฮะในรางวัลที่มอบให้นะครับก็ถือว่าเป็นเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจนะแล้วยังเป็นการที่จะเหมือนกับว่าให้รางวัลนะไม่ใช่ก็ให้รางวัลคนดำเนินชีวิตแบบธรรมดาเนี่ยแหละนะครับว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันได้รับการรับรู้นะมันมีคนเห็นนะครับว่ามีคนหลายๆคนเนี่ยเอาเขาเนี่ยไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตเกิดเป็นคนนี่คือรางวัลต้องยศนะครับรางวัลคนทุนคนอวอร์ดที่ได้จัดขึ้นเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญทำให้พวกเราทุกคนในเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติที่ทุ่มเทรางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเลยนะครับได้มีกำลังใจว่าได้สืบสานงานต่อได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการที่มีสื่อได้ให้คุณค่าให้ความสำคัญกับงานที่ชาวบ้านเล็กๆคนเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้ทำงานกันทุ่มเทกันมาตลอด 20-30 ปีเนี่ยทำให้ทุกคนมีกำลังใจมากแล้วก็ทำให้ทุกคนได้ทุ่มเททำงานกันอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทุกทางหรือแก่นคำกล้าพิลาน้อยนะครับสิ่งที่ผมทำผมตั้งใจว่าผมจะทำเพื่อไม่ใช่แค่ตัวเองแต่จะทำเพื่อคนอื่นๆเท่าที่ผมจะสามารถทำได้รางวัลคนนอกกรอบเป็นรางวัลที่ด้วยความมันเป็นปีแรกด้วยครับแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตของเราที่รับรางวัลนอกจากรางวัลที่อยู่ในโรงเรียนรางวัลนักเรียนดีเด่นนักเรียนอะไรพิลึกพิลั่นในโรงเรียนพอเป็นรางวัลแบบนี้มันทำให้ผมณเวลานั้นบอกกับตัวเองว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำมาก่อนหน้านี้ผู้อื่นในสังคมจะเห็นว่ามันมีคุณค่ามากถึงกับแบบมอบรางวัลให้กับเราแต่ณเวลานั้นผมบอกตัวเองว่าผมยังทำอะไรได้มากกว่านั้นผมจะต้องทำสิ่งที่เป็นความดีงามสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้มันมากกว่านั้นให้มันคุ้มค่ากับเสียงปรบมือให้มันคุ้มค่ากับความไว้วางใจให้มันคุ้มค่ากับแรงใจกับหัวใจของคนอื่นที่มอบให้กับเราครับนะซึ่งก็ถึงทุกวันนี้ผมพูดได้เต็มปากว่ากำลังใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่สูญเปล่าผู้ชาวนะครับชาวลิศศาสตร์สมัยครับเจ้าของรางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ตื่นเต้นนี่ผมขอบคุณอย่างเดียวเพราะว่าในความรู้สึกตรงนั้นผมไม่คิดว่าตัวเองได้ขึ้นไปรับครับผมไม่รู้หรอกว่าวันนั้นผมพูดอะไรออกไปเพราะว่าผมไม่เคยเจอคนเยอะแบบนี้ผมมองตัวเองอ่ะติดลบมาตลอดพอหลังนั้นพอผมมองชีวิตในแง่บวกเราว่าเราก็มีดีเหมือนกันมันใจมากขึ้นครับจากที่ผมกลัวทำนู่นทำนี่คนนู้นจะว่าคนนี้จะว่าผมไปฟังที่ปากคนมากขึ้นแล้วทำให้เรามันทำให้เราไม่ทำงานไปกูจะโดนด่าไหมอีกไหมครับตั้งแต่รายการออกมามันทำให้ผมได้กล้าตัดสินใจอยากทำอะไรได้ทำครับพี่ก๊อฟฟี่ลูกชูวีครับครับอยากให้พวกเราทุกคนนะครับช่วยกันดูแลสังคมการทำบุญการทำความดีมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินทองเสมอไปเราสามารถทำได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาวันที่เราได้ขึ้นเวทีไปรับรางวัลวันนั้นก็เป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆเลยไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้มีโอกาสยืนบนเวทีแล้วก็พูดต่อหน้าผู้คนจำนวนเป็นพันคนก็บอกตรงๆเลยเนาะรางวัลที่เราได้รับมาเนี่ยก็เหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ที่คอยเตือนใจเราอยู่เสมอเวลาที่เราท้อครั้งที่เราท้อเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยรางวัลเป็นพระโพธิสัตว์ดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับพระโพธิสัตว์ท่านได้ประทานพรให้เราแล้วก็พยายามที่ให้เราก้าวผ่านปัญหาแล้วก็อุปสรรคแล้วก็
เดินหน้าต่อไปให้ได้ไม่ได้หมายความว่าเราได้รับรางวัลแล้วเราจะต้องหยุดแต่รางวัลเนี้ยเป็นเครื่องเตือนใจให้เราต้องทำความดีต่อไปเรื่อยๆรางวัลเนี่ยเป็นรางวัลที่ทำให้คนไทยเนี่ยเห็นว่าคนที่ได้รางวัลเนี่ยเป็นแบบอย่างด้านไหนมีคุณค่าด้านไหนเขาที่ตัวเองเป็นอะไรนะครับและมีประโยชน์ต่อสังคมยังไงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นเป็นกำลังใจว่าเออเราก็ทำได้นะแบบนี้เนาะไม่ได้เป็นคนพิเศษเลยที่ได้รางวัลเนี่ยใครก็ทำได้ถ้าเราค้นเอาสิ่งตัวเองเนี่ยเอามาแสดงออกในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะฮะแล้วถ้าเราทำต่อไปมันก็ยังมีไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มีคุณค่าไม่เหมือนกันเนาะแล้วเวลาคนอยู่ในสภาวะหรือว่าเวลาที่มันต่างไปเนี่ยคุณค่าแสดงออกมาต่างกันเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วไงเพราะนั้นคนเดิมเนี่ยมาอยู่ในสถานะแบบนี้เนาะเขาก็จะมีบทบาทต่างไปอีกนะคนเก่านั่นแหละครับก็มาทำตอนนี้นะเขาไม่ได้มีบทบาทไม่เหมือนเดิมหรอกเพราะว่าเขาก็จะมาสัมพันธ์กับในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นรายการนี้ไม่มีเก่าหรอกครับผมเชื่อว่านะถ้าเรายึดเอาคอนเซ็ปต์แบบนี้ไว้ได้เนี่ยมันจะมีวันเก่าเพราะนั้นเราสามารถจะแสดงไปได้เรื่อยๆพวกคนก็จะได้รับประโยชน์จากคนอื่นไปได้เรื่อยๆแบบนี้แหละ19ปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดคุณทุกคนนะครับแล้วก็ในปีที่20เนี่ยอยากเห็นอะไรของคุณทุกคนสิ่งแรกคือทุกวันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนเร็วมากด้วยคอนเซ็ปต์ของคนทุกคนเนี่ยก็ยังอยากจะเห็นในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจการที่เห็นชันการใช้ชีวิตของผู้คนในมุมที่เราไม่พบเจอที่ไหนอยากเห็นว่าคนสมัยใหม่เนี่ยเขามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตยังไงเขามีแนวทางในการใช้ชีวิตยังไงทุกวันนี้เนี่ยถ้าเป็นคนยุคหนึ่งเนี่ยคนจะคุยกับคนอีกยุคหนึ่งเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้ความคิดความอ่านนะครับในไหนก็ใช้ชื่อคนคนๆแล้วเนี่ยอยากให้ไปค้นชีวิตคนรุ่นใหม่ๆนะครับในการดำเนินชีวิตครับอยากให้ดำรงอุดมการณ์อยากให้ดำรงความเป็นคนคนๆรายการที่นำเสนอของจริงเรื่องที่ไม่เฟคเรื่องที่ไม่ใช่การปรุงแต่งเพื่อให้เกิดความอลังการเพื่อให้เกิดอะไรรายการลักษณะนี้ครับคือรายการที่เราดูแล้วเราเชื่อเลยว่ารายการนี้คือรายการจริงๆรายการของจริงแล้วก็นำเสนอคุณค่าจริงๆสู่ประชาชนแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆผมว่าคนทุกคนจะกลายเป็นฐานข้อมูลสำคัญให้คนในรุ่นหลังได้ค้นคว้านะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนต้นเรื่องตลอดทั้ง20ปีแล้วก็ในรูปแบบของรายการที่นำเสนอเรื่องราวของชีวิตคนเนี่ยผมว่าคนทุกคนทำได้ดีที่สุดผมไม่ได้ชมเกินเหตุเพราะว่าเราเป็นคนทำงานเราเห็นคุณภาพงานมันวัดกันได้ด้วยคุณภาพงานหรือว่าคนทุกคนทำสารคดีชีวิตคนได้ดีที่สุดจริงๆแล้วผมเชื่อว่ารายการอื่นๆที่ทำในสไตล์คล้ายๆกันเนี่ยผมว่าทีมงานทุกคนยอมรับนะครับว่าเรามีคนนั้นคนเป็นเรฟเรนซ์เป็นเอกสารอ้างอิงใช้คำนี้และสิ่งที่คุณผู้ชมได้ชมไปตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการประมวล19ปีของรายการคนทุกคนนะครับในแง่มุมต่างๆในเวลาที่จำกัดนะครับการก้าวเข้าสู่ปีที่20นั้นเราก็ยังคงเต็มที่กับการทำงานนะครับส่วนคุณผู้ชมก็สามารถแนะนำติชมเข้ามาได้นะครับอยากจะพบเจอพูดคุยหรือให้เราไปค้นคนประเภทไหนหรือใครนะครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้ทางเพจคนทุกคนนะครับและก็ขอแจ้งคุณผู้ชมณตรงนี้นะครับว่าในปีหน้าในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเปิดมาวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงก็จะไม่ได้เจอรายการคนทุกคนนะครับในช่วง3เดือนนี้เราของดออกอากาศนะครับเพื่อใช้ช่วงเวลา3เดือนนี้ในการเตรียมตัวที่จะปรับรายการคนทุกคนนะครับคงแก่นแท้แก่นของรายการที่สร้างแรงบันดาลใจและก็เป็นพื้นที่ในการหาคุณค่าและความหมายของชีวิตอยู่เช่นเดิมนะครับกลับมาเจอกับรายการคนคนได้ใหม่ในเดือนเมษายน2565นะครับย้อนกลับไปเมื่อ
20ปีที่แล้วก็เดือนเมษายนที่เราออกอากาศเหมือนกันนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นก้าวแรกของปีที่20นะครับแต่เราก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับคุณผู้ชมยังติดตามความเคลื่อนไหวพูดคุยกับรายการคนค้นคนได้ทางเพจคนค้นคนนะครับก็จะคอยอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็หวังว่าคุณผู้ชมจะยังคงอยู่กับเราแล้วก็คอยติดตามรายการคนค้นคนในรูปแบบใหม่ในปีที่20กันนะครับโลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายซ่อนอยู่ก็ขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับในช่วงปลายปีแบบนี้ขอเป็นตัวแทนของรายการคนค้นคนนะครับอวยพรปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมเชื่อว่าในปีหน้าเรื่องของสถานการณ์โควิดก็ยังคงอยู่นะครับก็ขอให้คุณผู้ชมนั้นรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับสุขภาพจิตให้มั่นคงแล้วก็มีสติในการดำเนินชีวิตในทุกๆกิจกรรมนะครับแล้วกลับมาเจอรายการคนค้นคนได้ใหม่นะครับเดือนเมษายน2565วันนี้ผมแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปค้นหาคนคุณค่า